วันนี้นะครับ NRF Locksley แล้วเดี๋ยวจะมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะชื่อว่า InBeam นะ InBeam นะ InBeam การขายตรงนะครับที่แข็งแกร่งในประเทศไทยมากนะวันนี้เรามานั่งกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะเป็นมหาวิทยาลัยที่ถ้าเรื่องสมุนไพรเรื่องการชงเรื่องการชาที่ยืนยันได้ว่ามือหนึ่งอยู่ที่นี่จากการที่พี่เนี่ยได้ก็รู้คุยกับหลายมหาวิทยาลัยมากมีคนจีให้พี่ไปร่วมด้วยมากสุดท้ายแล้วบริษัท NRF GTH เราตัดสินใจแต่งงานกับมอขอนแก่นเพราะอะไรเพราะมอขอนแก่นไหนอยากให้เห็นหน้าอาจารย์มือสายเขียวหน่อยนะหันไปหน่อยได้ไหมนี่คือคนที่ปลูกกัญชากับการชงที่เก่งที่สุดในประเทศไทยดูนี่หน้ากากเขาจะเป็นการชงเลยอาจารย์ชานนท์นะครับกล่าวกล่าวโอเคโอเควันนี้เรามาทำอะไรพูดได้เต็มปากเพราะฝีมือการวิจัยการปลูกการทำเป็นของอาจารย์ชานนท์จำชื่อนี้เอาไว้นะจำชื่อนี้เอาไว้นะครับบริษัททั้ง3บริษัทได้มารับน้ำมันกัญชง CBD ที่สกัดจากใบคนแรกในประเทศไทยแล้วเราพร้อมที่จะจัดจำหน่ายให้คุณไปทำขนมคุณไปทำช็อกโกแลตคุณเอาไปหยอดใต้ลิ้นเพื่อจะนอนหลับคืนนี้เลยก็ได้แต่ห้ามไปบอกอย.ที่พูดอย่างนี้นะถ้าใครสารฟังอยู่ที่อย.นะครับผมไม่ได้พูดนะนะพี่สุภัทราผมไม่ได้พูดนะเขาอยากเอาไปทำเรื่องของเขานะไม่เกี่ยวกับผมนะแต่ที่นะครับคือสิ่งที่คนไทยรอกันมาเกือบ2ปีแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตขวดขนาดนี้ที่พี่ตอมถือเนี่ยนี่มันขวดเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังเลยนะนี่เป็นเฉพาะน้ำมันกัญชงหรืออะไรฮะยังไงครับน้ำมัน CBD กัญชงที่มาจากใบไม้แต่จริงๆแล้วขวดเนี้ยควรจะเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะมิกใช่ไหมอย่างทางล็อกเซ่เนี่ยเขาขายเป็น B2B ใช่ไหมครับบอลอธิบายสิในฐานะล็อกเซ่นะครับเราก็ใช้ความแข็งแรงของบริษัทนะครับในการที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับของบริษัท NIF นะครับก็รับสินค้าที่บอกตอนนี้ที่เราเรียกว่าแฮมป์ดีพอยด์ด้วยนะครับหรือน้ำมัน CBD ที่ทำมาจากใบกัญชงนะครับเพื่อไปขายตามอุตสาหกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเราเองได้เซ็นสัญญากันมาสัก4เดือนแล้วมั้ง3 4เดือนแล้วนะครับเริ่มที่เติมปีอันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปที่จะมีการทำในแง่ของน้ำมัน CBD นะครับเดี๋ยวที่คุณต้อมบอกนะครับแล้วคงมีพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมานะครับแล้วล็อกเซ่ก็อยู่ในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับผมต้องพูดให้ชัดเจนนะครับในรายละเอียดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างนี้นะคือวันนี้เนี่ยตกลงว่าเรามี CBD ถูกกฎหมายแล้วถูกไหมที่ออกมาเป็นกฎหมายแล้วแล้วตอนนี้ในฝั่งของ NIF มขอนแก่นก็มีถูกไหมฮะครับถูกต้องครับวันนี้คือถูกกฎหมายคือขวดนี้มี COA มี COA นะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีเอกชนนำไปขายนะครับเนี่ยเราเปิดบินวันนี้นะก็คือหนึ่งเนี่ยบินแรกนะอันนี้ก็บินต่อไปนะครับมีคุณเต็มห้องเลยก็แปลว่าอะไรแซ่บจิมนะพี่เอ๋ชื่อถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วค่ะพี่ขารักค่ะอาทิวันเนี้ยร้านอาหารที่วันเนี้ยใช้ใบกัญชงอยู่หรือออกมาหรือใบกัญชาไปโรยเป็นผักชีโรยหน้าไม่ต้องแล้วเอาน้ำมันเราไปหยอดได้เลยทำก๋วยเตี๋ยวชามอะไรได้หมดเลยหรือใครที่มีผลิตภัณฑ์คอสเมติกใครที่มีผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยริ้วรอยช่วยความแก่ช่วยนอนหลับก็เอาน้ำมันของมอขอนแก่นอย่าลืมนะอันนี้ไม่ใช่ทอมทำนะอันนี้คือมหาวิทยาลัยมอขอนแก่นทำร่วมมือเขาเป็นเบอร์หนึ่งจริงงั้นคุณเอาสิ่งนี้แล้วขวดหนึ่งเนี่ยมันใช้เราสองสามดรอปแค่นั้นเนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะครับครับโดยที่มันเป็นการวิจัยทำไมเราถึงจับมือกับมหาวิทยาลัยสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องไม่มั่วมหาวิทยาลัยเขามีแผนกวิจัย
นะวันนี้ก็เพิ่งอาจารย์ใหญ่เพิ่งเดินเข้ามานะครับนี่อาจารย์ใหญ่เลยนะไอ้หน้าอาจารย์ใหญ่เลยนะบักนะครับถ้าใครอยากทำกัญชงหรือกัญชานะครับติดต่อผู้ชายคนนี้นะอาจารย์มนชัยนะครับงั้นไม่ได้บอกว่าใบเนี่ยเขาขายกันกิโลละเป็นหมื่นนะนึกออกไหมครับอันนี้100 ml เนี่ยอยู่ในวงเงินพันกว่าบาทเองงั้นคุณคิดสิว่าคุณจะไปใส่ได้เท่าไหร่นะครับในอย่างบริษัทอินดีมเนี่ยที่เขาขายตรงอะนะกล้องลองบอกซิกล้องจะเอาไปทำอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องนะครับอายุ100ล้านค่ะสวัสดีครับเป้าหมายเราก็เราต้องการจะนำไปใส่นะฮะสินค้าของอินดีมเพื่อขายไปทั่วโลกนะครับผ่านเครือข่ายของเราครับก็เป็นความภูมิใจเลยฮะที่จะนำโปรดักต์สมุนไพรไทยฮะแล้วสกัดด้วยนวัตกรรมของวอขอนแก่นเอาให้คนทั่วโลกนะฮะโดยผ่านเครือข่ายคนไทยของเราครับแล้วน่าจะเป็นบริษัทตรงบริษัทแรกเลยนะที่มีสินค้าเป็นชุมใช่ครับคนที่น่าจะเป็นรอบครั้งแรกของประเทศนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็เนี่ยเราทำไปแล้วเราทำสิ่งนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้โอกาสที่จะมาจับมือกับมอขอนแก่น relationship นี้คืออะไรมอขอนแก่นโดยที่เมื่อกี้เห็นแล้วนะครับอาจารย์แสนหล่ออาจารย์ชานนท์ของเรานะครับเป็นคนปลูกเป็นต้นน้ำอาจารย์มนชัยคือตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำพวกเราคือปลายเราคือปลายเขาคือต้นน้ำนะเรามีหน้าที่เอาสินค้าเขาไปขายมาทำสินค้าอย่างนี้ทางล็อกเซ่มีหน้าที่ที่จะทำ B2B ถูกต้องไหมบอสครับผมงั้นบริษัทไหนนะครับจะเป็นพอเกตพี่ตันถ้าพี่ตันดูอยู่นะติดต่อได้แล้วนะครับพี่ตันนะพี่เสถียรนะครับพร้อมแล้วนะครับนะคาราบาวแดงนะอิชิตันนะนี่พูดในหุ้นพวกคุณขึ้นนะเกี่ยวกันช่วยพี่ตันหน่อยช่วยพี่ตันหน่อยช่วยพี่เสถียรหน่อยโอเคเดี๋ยวเพื่อคือตอนนี้เนี่ยมันมีความคำถามของนักลงทุนพอสมควรอยู่เหมือนกันเกี่ยวเรื่องของธุรกิจตรงนี้นะครับผมถามก่อนว่าไอ้ขวดนี้เนี่ยเป็นขวดที่มี CBD ด้วยถูกไหมไม่ใช่แค่เฮมซีดออยล์อย่างเดียวนะครับครับเนี่ยก่อนนี่ให้ดูเลยนะนี่อาจารย์โหอาจารย์เก้มีผลตรวจสอบครับอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์มนชัยที่ตอบเลยใช่ไหมครับเห็นภาพให้อาจารย์มนชัยตอบดีกว่านี่อย่าตอบนะอาจารย์มนชัยที่ตอบเลยได้ไหมครับเห็นไหมเนี่ยเห็นอาจารย์มนชัยไหมครับอาจารย์ครับแต่ว่าตรงนั้นจะเห็นไหมล่ะเห็นครับอาจารย์ครับคุยได้ครับเห็นครับไม่เป็นไรครับผมวิเคราะห์แบบนี้จะให้ดูนะครับทางด้านฝั่งขวาที่เป็นพีเยอะๆนี่คือเทอร์ฟีนส์นะครับจะเห็นว่าของเรามันจะมีค่อนข้างเยอะส่วน2พีที่โผล่ขึ้นมาสูงสุดเลยเนี่ยคือ CBD A สูงมากมี2พีโดดลงออกมาเลยนะครับส่วน THC ที่เป็นสารเสพติดต่ำมากกับเยลเลียดินผมสรุปเสร็จเพราะฉะนั้นไปใช้ได้ปกติไปมันก็ไม่เป็นพืชเสพติดอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องห้องมุ่งชิ้นซื้อเลยนะครับจากวิธีการสกัดของเราเนี่ยได้ดีสุดมากแต่มีแต่ CBD A กับ CBD ที่โดดขึ้นมาโอเคนะโอเคชัดเจนนะชัดเจนเข้าใจนะแซ่บคือตกลงมี CBD ไหมมีนะครับสองพีคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมจะตัดเรื่องราวของการที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะซัพพลายหายากซัพพลายไม่มีตกลงว่าวันนี้ครั้งแรกที่ผมเห็นภาพนะครับว่าซัพพลายมีแล้วนะทีนี้ผมถามต่อในเชิงของธุรกิจแล้วแต่ต้องซัพพลายบายเอ็ดจำมอขอนแก่นนะเพราะมอขอนแก่นเขาทำถูกกฎหมายพี่ขออย่างเดียวใครจะทำอะไรก็ได้เนี่ยถูกกฎหมายสำคัญที่สุดกับมีสถาบันที่วิจัยให้ก็อย่าลืมนะสิ่งพวกนี้มันจะเข้าไปในปากคุณนะมันจะลงไปในท้องคุณงั้นอะไรที่มันเป็นตลาดมืดนะหรือตลาดดำเนี่ยระวังให้ดีเพราะนี่มันไม่ใช่ใช่ไหมอะไรมันคือมอขอนแก่นมันปลอดภัยอ่ะเข้าใจทีนี้ไปในฝั่งของคุณแดนเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวคุยไม่ทันเพราะเดี๋ยวผมจะคุยกับคุณสุรสอีกพอสมควรด้วยนะฮะในฝั่งของคุณแดนออกมาตรงนี้แล้วเนี่ยในการเดินหน้าเกมธุรกิจของเราเดินหน้าแบบไหนอย่างไรครับ NIF ก็คือผมคิดว่าหลังจากที่เราได้มาศึกษานะครับแล้วก็ลงทุนในเบื้องต้นในอุตสาหกรรมนะครับใน5เดือนที่ผ่านมาผมคิดว่านี่คือสเต็ปเป็นต้องถือว่าเป็นมายล์สโตนเลยนะครับผมว่าเป็นจุดการก้าวที่สำคัญมากของอุตสาหกรรมใช่ไหมครับการที่เรามีผลิตภัณฑ์เรามีวิจัยผลวิเคราะห์ครับ PCLA นะครับแล้วข้อสำคัญสุดเนี่ยเรารู้แล้วตอนนี้ว่าถ้าเราจะตอนนี้เรามีแค่เรามีลูกค้า
ครับคือเดี๋ยวกำลังจะไปถึงลูกค้านะครับก็คือว่าตอนนี้เรามีความมั่นใจแล้วนะครับว่าถ้าเราปลูกสมมตินะในเฟสแรกอีก40ไร่รวมอาจจะวันข้างหน้าไปถึง200ไร่ใช่ไหมครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมีที่นะครับก็เรารู้แล้วตอนนี้นะครับว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นยังไงพอร์ตเนี่ยเราจะเดินหน้าไปสู่ CBD ยังไงต่อไปใช่ไหมครับเรารู้แล้วตอนนี้นะครับอัตราถ้าผลิตแล้วเนี่ยอัตราสูญเสียเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นในเมื่อตอนนี้เราสามารถจะคำนวณสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยข้อสำคัญในตอนนี้เรามั่นใจว่าเราจะขายได้ละนะครับตอนนี้ด้วยอย่างที่เรียนนะครับมีลูกค้าพร้อมพอสมควรและมีคนจัดจำหน่ายด้วยโดยเฉพาะกับทางล็อกเซอร์ดูดีๆนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณควรจะเอาไปผสมหรือปรุงกับอย่างอื่นแต่ถ้าคุณตัดสินใจนะเพราะพี่ก็อยู่ที่อเมริกาคนอเมริกาเนี่ยเขาเอาพิวอย่างนี้นะพิวนะไม่ต้องไดลูทนะเขาจะดรอปเปอร์เนี่ยใต้ลิ้น2อันก็น่าจะนอนหลับสบายเลยนะอาทิตย์อย่างเงี้ยจะเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าผมไม่มั่วอาจารย์มนชัยไม่มั่วอาจารย์ชานนท์ไม่มั่วบอกคนแก่ไม่มั่วผมจะเป็นหนูทดลองให้ไม่ใช่อรุทินชาญวีรคุณนะนี่หนูจริงนะนะคอยดูนะจะดื่มให้ดูเลยผมเห็นดูดื่มหลายรอบแล้วพี่ทองใจเย็นๆครับเอาล่ะเดี๋ยวแม่งประชุมวันนี้หลับทีนี้คำถามต่อมานั่นก็คือว่าเราประเมินภาพตลาดยังไงฮะคุณแดนฮะคุณแดนจะเป็นคนที่ทำอะไรในฝั่งของ NRF เนี่ยจะมีส่วนร่วมตรงนี้แบบไหนอย่างไรคุณแดนเอาให้ชัดเจนก็แน่นอนนะครับก็คือว่าโดยบริษัทลูกของเราใช่ไหมซูเปอร์แพลนเนี่ยใช่ไหมครับก็คือเราก็ขายเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือว่าเราก็จะพัฒนาสินค้านะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราก็มีตัวเราก็จะทำพวกน้ำพริกน้ำจิ้มนะครับขนมนะครับขนมนะครับผลิตติดออกมานะครับแล้วก็เวิร์กกับทางบริษัทพันธมิตรนะครับอย่างเช่นอย่างที่เรียนนะครับก็คือทางอินดีมนะครับในการที่จะออกสินค้านะครับก็เป็นทั้งตัวเตรียมให้แล้วก็ผลิตให้เพราะว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วก็ทำผลิตเราเองด้วยครับโอเคครับผมครับเห็นภาพแต่คือต้องมีอย่างนี้นะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันจะมาเป็นเฟสนะครับเฟสแรกเราทำเทอร์ปีนไปใช่ไหมครับเฟสสองเนี่ยก็คือตอนนี้เรามีน้ำมันCBD จากใบกัญชงใช่ไหมครับเฟสสามก็คือเป็น CBD นะครับผมคิดว่าประโยชน์ของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็มีของมันราคาเนี่ยก็ตามเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรามีสินค้าอยู่3อย่างนะครับเรายังไม่พูดถึงตัวไฟเบอร์ตัวใหญ่นะครับจากกันชงใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในประมาณ 6-9 เดือนข้างหน้าน่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราจะนำเอามาขายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราถึงมาทำพวกแบรนด์เน็ตพอร์ตใช่ไหมครับก็คือจะออกมาเลยไหมไตรมาสสี่จะเห็นภาพผมจะถามเบลนี่ CBD เนี่ยมีออกมาเลยไหมหรือยังไงครับก็มีขนมแล้วไงที่มีขนมแล้วไงที่มีเบลนี่คุกกี้ป๊อปคอร์นมีครบนะร้านคุกกี้นี่จะมีพวกนี้นะที่ขายดีที่สุดตอนนี้คือช็อกโกแลตโอเคได้คุกกี้ตอนคุกกี้ปีนี้เอาแต่เสื้อผ้ามาครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเราจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทานได้นะที่เป็นยี่ห้อคุกกี้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าทางนู้นเขาต้องอนุมัติเหมือนกันอันนี้มันจะใช้เวลาโอเคครับครับโอเคเป็นแบรนด์เขาไปฝั่งคุยกับพี่โป๊ะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มประชุมแล้วอาจารย์ชานนท์ก็จะให้เราเริ่มแล้วครับสวัสดีครับพี่สุรัตน์ครับสวัสดีครับในฝั่งของล็อกเล่เองเนี่ยก็คือว่าจะเป็นคนจัดจำหน่ายถูกไหมฮะใช่ครับในฝั่งล็อกเล่ที่สองส่วนนะครับคือที่เราตกลงกับ NRF ไว้หรือ Super Plan ไว้เนี่ยนะครับก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นรอแมทนะครับเพื่อเอาไปให้โรงงานต่างๆเอาไปในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารนะครับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางหรือพวกอาหารเสริมต่างๆพวกนี้ไปนะครับก็คือขายรอแมทเทียลเข้าโรงงานไปเพื่อให้เขาออกผลิตภัณฑ์มานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือรับเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางผลิตภัณฑ์ของ NRFอันนั้นก็คือเป็นดิสทริบิวเตอร์ของ finish product นะครับอันนี้ก็จะเป็น2อย่าง2ส่วนที่ล็อกเซ่จะทำนะครับทีนี้ผมถามลูกค้าของคุณสุรสเยอะมากในมือของคุณสุรสเนี่ยที่ให้คุณสุรสเป็นดิสทริบิวเตอร์เยอะมาก
ความสนใจในการที่จะทำธุรกิจนี้มากน้อยแค่ไหนฮะที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ CBD ตรงนี้ครับลูกค้าของคุณสุรก็ต้องบอกว่าเป็นกระแสอันนึงเลยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าอันนึงที่ทางตลาดมีความต้องการเยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆอันนี้เรื่องของกัญชาและกัญชงหรือน้ำมัน CBD ต่างๆพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในสังคมไทยมาค่อนข้างนานนะครับโดยกระแสของตลาดนะครับในวันนี้จริงๆเองที่ทางคุณทอมได้กล่าวนะครับก็เป็นวันแรกจริงที่เราสามารถจะมีผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายออกไปจำหน่ายให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรารอคอยกันมานานพอใช้ได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าอีกหน่อยก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกไปในตลาดที่มีส่วนผสมของ CBD อืมครับครับพี่คอยอย่างนี้ได้ไหมครับเพราะเดี๋ยวต้องเกรงใจอาจารย์เขาหน่อยครับนะแต่พี่อยากให้รูปสุดท้ายเป็นอะไรได้ไหมแดงกับสุรศไปอยู่ตรงนั้นได้ไหมให้อาจารย์เขามอบ officially ให้ทุกคนเห็นว่าวันนี้ NRF กับ Lotte มีการมาเจอแล้วอินดีมีด้วยแบบอย่าคุยกับคุณสุรศได้จบที่ฟังเลยเป็นอะไรเดียวโอเคครับทีนี้ถือว่าเป็นการเปิดบินขายไปเท่าไหร่นะ20กิโลใช่ไหมมูลค่าเท่าไหร่คุณแดนเยอะนะอันนี้เรียบร้อยครับครับถือไอ้นุ่มถือ analysis ไว้ให้เห็นด้วยดีไหมเออดีคนช่วยถือก่อนให้สักคนหนึ่งก่อนก็ได้ครับครับโอเคครับผมว่าอายุค่าใช้ค่าแต่คุณผู้ชมแคปภาพเลยก็ได้นะพวกรายการเราที่ได้รับเกียรติสูงสุดขอบพระคุณนะครับ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 เดี๋ยวส่งไปให้คนละปวดคืนนอนหลับแค่แต่อย่าลืมนะให้ชัดเจนนะนี่คือ CBD ที่สกัดจากใบกัญชงนะครับครับเดี๋ยวจะมีอีกเฟสหนึ่งที่มอขอนแก่นกำลังเวิร์กอยู่คือสกัดจากดอกเลยแต่แค่นี้ก็เห็นแล้วว่า CBD มันเด้งขึ้นมาแค่ไหนเห็นแล้วเห็นแล้วก็ถ้าเป็นไอ้เทสติ้งการท้องอ่ะใช่ไหมวันนี้ NRF กับ Lotte ไม่ได้ท้องนะคลอดออกมาแล้วครับเห็นภาพขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับถ่ายรูปกันหรือยังครับเดี๋ยวคุณสุรศผมขออนุญาตถ่ายเสร็จก่อนก็ได้ครับถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับครับครับคือเรียวมากต้องยอมรับนี่คือรายการของเรานะฮะเรียวมากๆนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นอย่างนี้แหละนี่คือครั้งแรกเลยเหมือนคุณผู้ชมไปอยู่ที่มอขอนแก่นแล้วก็เนี่ยคุณผู้ชมได้มีความนี่คือความรู้สึกตื่นเต้นของนักธุรกิจที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับว่ามันออกมาแล้วเป็นยังไงคือมันเป็นความหวังแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะถามคุณสุรศกับล็อกสเล่ว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยในฝั่งของล็อกสเล่เนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่า S curve อีกหนึ่ง S curve ของคุณสุรศเลยใช่ไหมของล็อกสเล่เลยใช่ไหมอย่าบอกไม่ถึง S curve เลยครับเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในแผนกของที่เราทำจัดจำหน่ายหรือในเรื่องกับเคมีนะครับแล้วก็ในเรื่องของ consumer food ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการติดตามมาสักพักอยู่แล้วแล้วก็เป็นการที่เรามองว่าเป็นกระแสอันหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกตรงเลยว่าทาง NRF เนี่ยก็มีประสบการณ์ในการที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาล็อกเซ่เองก็ใช้จุดแข็งของเขาเองก็คือว่าในการจุดจำหน่ายแต่ที่บอกก็คือว่าเรามีลูกค้าอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่จะเป็นรายย่อยรายปุ๋ยรายย่อยหรือลูกค้าอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับซึ่งผมคิดว่าในปีหน้าเองพอมีสินค้าออกมาแล้วเนี่ยมีตัว CBD ออกมาเลยมีสินค้าต่างๆออกมาให้เราเห็นค่อนข้างได้เยอะเลยครับค่ะมีคำถามจากทางบ้านค่ะว่าในส่วนของสินค้าเนี่ยจะไปหาซื้อได้ที่ไหนครับ ลูกค้ารอแล้วค่ะคือตอนนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้สินค้าที่เราขายที่ล็อกเซ่ขายเนี่ยครับจะขายให้กับอุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้เข้าไปทำผลิตภัณฑ์ที่เป็น end product ออกมานะครับเราก็จะขายเข้าไปในอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับไปผลิตเครื่องสำอางไปผลิตเครื่องดื่มหรืออาหารต่างๆออกมาณวันนี้คงใช้เวลาที่จะไป develop อีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าโรงงานพวกนี้จะออกมาได้นะเพราะยังสินค้าบางอย่างก็ยังต้องไปผ่านออยอนนะครับแล้วแต่ว่าตลาดมีความต้องการเยอะแต่อย่างที่หวังแดงพูดได้เรื่องของช็อกโกแลตเรื่องต่างๆที่เป็นขนมต่างๆตอนนี้มีเริ่มออกมาแล้วซึ่งจะซื้อขายได้ยังไงเนี่ยก็สามารถติดตาม Facebook หรือ IG ของบริษัท NIF ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีประกาศเรื่อยๆครับตอนนี้ครับค่ะนะฮะได้เวลาน้อยนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็ต้องมาชุมด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลายคนผมเชื่อว่าอยากจะถามคุณสุรศเรื่องของล็อกเล่ในเรื่องของอะไรนะ
คดีนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันหมดเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของหวยออนไลน์นะฮะก็ได้รับในช่วงของเงินเข้ามาแล้วในช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วก็เดี๋ยวจะได้รับเป็นงวดต่อไปนะครับตามที่แจ้งตลาดไว้